2ปีกว่าไม่ได้เจอเพราะขับรถ10ชั่วโมงไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวเห็นหน้าถึงกับสตันไป3วิวันที่27ธันวาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่ดูแล้วน้ำตาไหลตามหลังพ่อกลับไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวหลังไม่ได้เจอ2ปีจนลูกสาวเกือบจำพ่อไม่ได้โดยได้ระบุว่าขับรถเกือบ10ชั่วโมงเพื่อไปเซอร์ไพรส์ลูกสาว2ปีกว่าไม่ได้เจอกันจำพ่อไม่ได้แล้วโดยในคลิปลูกสาวกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่บนโซฟากับยายระหว่างนั้นพ่อซึ่งใส่แมสก์ก็เดินเข้าไปหาโดยยายจำได้ว่าเป็นใครแต่ไม่บอกหลานและแกล้งพูดว่าพี่เค้กตอนนั้นลูกยังจำไม่ได้พร้อมกับสวัสดีแล้วกลับไปเล่นมือถือต่อเพราะคิดว่าเป็นพี่แต่เมื่อพ่อถอดแมสก์ออกลูกสาวจึงหันกลับไปดูอีกครั้งก่อนสตันไป3วิก่อนจะตะโกนออกมาว่าพ่อพร้อมกับยิ้มแล้วรีบเข้าไปสวมกอดทำเอาคนเป็นพ่อน้ำตาซึมด้วยความคิดถึงส่วนลูกสาวก็คิดถึงพ่อเช่นเดียวกันโดยผู้โพสต์ได้บอกว่าขับรถจากพะเยาไปอุดรหายเหนื่อยเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ